ได้กลิ่นอะไรเหม็นๆไหมอ่ะไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลยคิดมากไปเปล่าทำตามไปเถอะเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วเนี่ยไปโอ้โหพี่แกงเขียวหวานมันเสียแล้วเสียอะไรกลิ่นหอมดิออกจมูกพังแล้วเฮ้ยทำอะไรก็แกงเขียวหวานมันเสียแล้วฉันจะเอาไปทิ้งทิ้งเนี่ยนะโอ้นอกจากจมูกพังแล้วสมองก็ไปด้วยทิ้งทำไมจะได้ของเอาไว้นี่แหละแต่มันเสียแล้วจะเอาไปขายลูกค้าได้ไงพี่บอกว่ายังไม่เสียแกเสียงดังเดี๋ยวใครเขาผ่านไปผ่านมาได้ยินเข้าเดือดร้อนกันอีกกลิ่นมันเหม็นนิดเดียวเองเดี๋ยวเราไปอุ่นน่ะกลิ่นมันก็หายไปแล้วไม่มีใครเขาคิดมากหรอกสนใจพี่ถ้าแบบนี้ลูกค้ารู้เอาอ่ะเราจะแย่นะแล้วถ้าเขากินอ่ะแล้วเขาท้องเสียจะทำไงนี่พูดได้ไม่ได้เข้าหูเลยใช่ไหมก็บอกว่าทำไปรสชาติมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละโอ้ยลบมาแล้วครับทานให้อร่อยนะครับครับรับอะไรดีจ๊ะฉันเอาผัดกะเพราแกงเขียวหวานแล้วก็ไข่ดาวจ้ะได้จ้ะอ้อแกงเขียวหวานเอาใส่ถ้วยนะจ๊ะจ้ะงั้นไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะจ๊ะได้จ้ะได้แล้วจ้าขอบใจจ้ะเดี๋ยวค่ะจ้าทำไมวันนี้กลิ่นแกงเขียวหวานมันแปลกๆล่ะคะเหมือนมันเสียพอดีผมเพิ่มสูตรเข้าไปนะครับเป็นสูตรของท่านคุณหญิงป้าผมเองลองชิมดูนะครับว่ารสชาติอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าทานให้อร่อยนะครับก็อร่อยดีนี่ต้องมีดูวะพี่ฉันว่าทำแบบนี้ไม่ดีหรอกนะฉันว่าเรานี่ทำไมพูดมากอย่างนี้เนี่ยคนอื่นเขาจะรู้เพราะเธอพูดมากนี่แหละขอร้องเลยนะถ้าไม่ช่วยพี่อยู่เฉยแต่ว่าไม่ต่องไม่แต่อะไรทั้งนั้นแหละแค่ขายของได้มันพอแล้วไม่ใช่หรอเงินเอาไหมเงินอะเอาเฮียหมูสั่งอาหารนะครับเอาแกงเขียวหวาน1ถุงข้าวเปล่า1ถุงครับแกงเขียวหวานนะครับครับเดี๋ยวตักให้นะรอบนึงนะครับร้านนี้แหละค่ะที่ฉันมากินเมื่อวานอะสวัสดีครับรับอะไรดีครับคุณมาขายอาหารเน่าๆแบบนี้ให้ลูกค้าได้ไงเฮ้ยคุณอย่ามาพูดจามั่วๆนะพูดจาแบบนี้ไม่มีหลักฐานอ่ะผมเอาตำรวจจับคุณได้นะรับนี่เข้ามือนี่ก็นี่ไงหลักฐานดูดิปากซีดขนาดเนี้ยก็เมื่อวานอ่ะแฟนผมเข้ามากินอาหารร้านของคุณก่อนกลับบ้านแล้วเขาก็ท้องเสียท้องเสียหนักมากเลยด้วยเฮ้ยคุณเดี๋ยวดิคุณถามแฟนคุณยังว่าไปกินอะไรมาคุณอย่ามากล่าวหาร้านผมลอยๆแบบนี้นะแต่เมื่อวานอ่ะฉันกินร้านคุณเสร็จแล้วฉันก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะคะกินมาโกหกดีกว่านะนี่คุณที่แฟนผมเขาไม่สบายแบบเนี้ยก็เพราะว่ามากินอาหารร้านของคุณนะยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบนี่โง่ปะเนี่ยไม่สบายไปหาหมอ
คนบ้าอะไรไม่สบายมาร้านอาหารผมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นแหละอ๋อหรือว่าที่จริงแล้วอยากได้เงินใช่ไหมล่ะก็เลยให้เนี่ยเมียเนี่ยแต่งหน้าซีดๆแล้วก็มาบ่นปวดท้องโอ้ยจ้องเลยจะปวดตรงนั้นอ่ะจ้องเลยจะปวดตรงนี้อ่ะมุกกระจอกจิ๊บ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 มุกกระจอกผมกับแฟนอ่ะเราไม่ได้ต้องการเงินหรอกนะแต่ที่บอกว่าให้รับผิดชอบอ่ะคือร้านของคุณต้องปิดไปเลยต่างหากเอาอาหารเสียมาให้ลูกค้ากินแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเลยด้วยซ้ำยังมีจรรยาบรรณความเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่หรือเปล่าฮะไม่ปิดเว้ยทุกคนครับทุกคนทางนี้ฮะทางนี้มาทางนี้เลยครับมาดูสองผัวเมียนี่ครับนี่ฮะอยากได้เงินจนต้องมาหลอกว่าแดกกินอาหารร้านผมแล้วท้องเสียไอ้สองผัวเมียคู่นี้ครับเนี่ยมิจฉาชีพมาดูเลยฮะพอได้แล้วพี่ไม่สงสารเขาหรอจะสงสารมันทำไมถ้าใครไม่เชื่อก็ลองมากินอาหารเน่าร้านนี้ดูได้เลยถ้าคุณไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ร้านพวกคุณเจอแบบพวกเราบ้างแล้วจะรู้สึกจะปากดีไปหน่อยเลยคนแถวนี้เขารู้กันหมดแหละว่าร้านฉันน่ะอร่อยแกพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกคือฉันต้องขอโทษด้วยนะคะนี่ไปขอโทษมันทำไมร้านเราไม่ทำอะไรผิดพวกแกสองคนเนี่ยรีบไปจากหน้าร้านฉันดีกว่าอย่ามาเกะกะไปนี่เฟอร์ถ้าเป็นเมียฉันนะเธอก็เข้าข้างฉันดิไปเข้าข้างคนอื่นมันทำไมก็เพราะพี่เป็นผัวใช่ไงฉันเลยต้องพูดไม่มีสติที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะพี่เข้าใจไหมไปสอนด้วยแค่ได้เงินก็พอาสักไม้ตึงกองทัไหวไหมเห็นสภาพฉันเป็นแบบนี้ฉันคิดว่าไหวไหมล่ะฉันท้องเสียเกือบตายพี่ยิ้มอะไรเมื่อวานเธอเอาอะไรฉันกินฉันก็เอาอาหารเสียในตู้เย็นมาอุ่นให้พี่กินไงเฮ้ยทำไมทำแบบนี้เฮ้ยฉันตายไปกันเธอทำไงพี่กลัวตายด้วยเหรอทีเนี้ยพี่เข้าใจความรู้สึกของลูกค้าเขาหรือยังที่เขาต้องไม่สบายท้องเสียเพราะความสับเพร่าของพี่อ่ะลูกค้าเขาสาวไว้ใจมากินร้านเราแต่พี่กลับมักง่ายเห็นแก่เงินจนลูกค้าต้องท้องเสียเกือบตายไม่รู้กี่คนละก็ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เราก็จะขาดทุนพี่ทำไปเพราะเราสองคนนะพวกเรางั้นหรอถ้าพี่ทำเพื่อฉันจริงๆอ่ะพี่ควรจะฟังฉันบ้างไม่ใช่ปล่อยเรื่องใหญ่แบบนี้แต่ว่านี่ตอนนี้พี่ยังไม่ฟังฉันเลยยังพี่ก็นอนปวดท้องแบบนี้แหละถ้าพี่สำนึกได้เมื่อไหร่อ่ะเราค่อยมาคุยกันเฟิร์สเดี๋ยวดิโอ้ย